สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกี้ฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเตปกี้นะฮะรายการที่คุณพบกับการรีวิวแบบใหม่จริงฮะโคโรนาไม่มีพักแล้วก็ไม่มีอะไรฮะทุกคนมันมีพวกนั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy J7 นะฮะเวอร์ชัน2นั่นเองฮะหรือที่บางคนเรียกว่าปี2016นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อแล้วคุณไม่ได้เมม32กิกนี้แล้วแล้วก็นั้นคุณโดนโกงอยู่นะฮะกรุณาเรียกร้องเมม32กิกจากตัวแทนจำหน่ายทุกท่านด้วยนั่นเองนะฮะGalaxy J7 นะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะเวลาคุณเปิดเครื่องออกมาเนี่ยจะไม่ได้ใส่แบตเตอรี่นะฮะนั้นเปิดมาปุ๊บเนี่ยคุณบอกเฮ้ยไม่เครื่องผมเปิดไม่ได้เครื่องผมพังแน่นอนนะฮะกรุณาใช้สีสตางค์กันเล็กน้อยนะฮะแล้วเช็คด้วยว่ามันไม่ได้ใส่แบตอยู่นะฮะข้างในกล่องมีอะไรให้บ้างฮะดึง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 นี่ฮะหูฟังฮะที่ชาร์จนะฮะที่ชาร์จแบตนั่นเองนะเอาละเอาละเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้า J7 2016เนี่ยหรือ J7 เวอร์ชัน2เนี่ยนะฮะมันมีอะไรดีบ้างนะฮะจาก J7 ตัวเก่านะฮะอย่างแรกก่อนเลยนะฮะตัวที่พัฒนาขึ้นมาเลยคือ CPU นั่นเองฮะ CPU ใช้เป็น Exynos 7670นะฮะความเร็ว 1.7 กิกะเฮิรตซ์ความเร็ว 1.6 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะฮะซึ่งเร็วกว่าตัวเก่านะฮะซึ่งเป็น7580นะฮะความเร็ว 1.5 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองฮะ RAM 5หลังจากที่ตัวเก่านั้นให้มาแบบคือให้มาแบบโกรธอะพูดกันตรงนี้ดีกว่านะฮะพี่แกให้มา 1.5 ฮะมีใครเขาใส่บ้างแรม 1.5 จะใส่มาพี่ก็ใส่มา1มา2โอ้โหพี่ใส่มา 1.5 นะฮะผมนี่โกรธจนตัวสั่นไปหมดอีกอย่างนึงที่เพิ่มขึ้นมาเลยนะฮะก็คือ Android นั่นเองฮะ Android ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 6.0 แล้วนั่นเองนะฮะมาพร้อมกับค่า F นะฮะที่น้อยลงฮะค่า F กล้องหน้าเนี่ย 1.9 นะฮะกล้องหลังก็ 1.9 เหมือนกันนะฮะทำให้ถ่ายในที่มืดได้ดีขึ้นสำหรับวันนั้นนะที่เราดู Ultra Pixel ของ HTC 10กันไปแล้วคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันสว่างเพราะค่า F มันน้อยหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างงั้นอย่างงี้นะฮะต่อให้เอาไอ้เนี่ยเป็น 1.9 ไปอยู่ในที่กลางคืนนะฮะมันก็ไม่สว่างหรอกเดี๋ยวถ่ายให้ดูแน่นอนคืนนี้นะฮะทุกคนจะได้ทราบว่าUltra Pixel ที่เราพูดไปนั้นไม่ได้ผิดหรอกนะฮะแต่ค่า F ตัวนี้ก็ 1.9 ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะอีกอย่างนึงที่เพิ่มมาเลยนะฮะก็คือแบตเตอรี่ฮะตัวนี้อยู่ที่ 3,300 มิลลิแอมป์นั่นเองฮะและตัวนี้รองรับ NFC ด้วยนะฮะ NFC ไม่ใช่ KFC อันนั้นมันไก่ทอดนะฮะเรามาเริ่มพูดกันเลยดีกว่าฮะสำหรับตัวของเครื่องนะฮะก็ยังทำออกมาได้เหมือนเดิมฮะคือดูโค้งๆมนๆโดยปกติแล้วเราไม่ค่อยชอบดีไซน์แบบนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะชอบดีไซน์แบบนี้นั้นนั่นมันเป็นรสนิยมส่วนตัวจริงๆนะฮะมันดูโค้งๆมนๆยังไงก็ไม่รู้ฮะคือ Samsung ไม่ยอมทำแบบแท่งๆบาๆเท่ๆหน่วย HTC เหลี่ยมๆแหลมๆหนูจะเป็นพวกแบบหลายๆรุ่นน่ะที่มันทำเป็นทรงบาๆนะฮะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะหลายๆคนก็ชอบปุ่มด้านหน้าฮะหลายๆคนก็ไม่ชอบก็แล้วแต่เลยนะฮะอ่ะมาดูกันดีกว่าฮะหน้าจอเป็นซุปเปอร์อัมเลดเหมือนเดิมฮะนั้นสีสันนั้นสดใสจัดจ้านนะยิ่งกว่าพริกในส้มตำซะอีกนะนี่คือสีสันหน้าจอของซุปเปอร์อัมเลดนะฮะทุกคนทราบดีแล้วว่าซุปเปอร์อัมเลดนั้นสีสันจอมันจะสุดยอดขนาดไหนนะฮะสามารถดูได้ถึงความละเอียดแบบ HD เท่านั้นนะฮะเพราะว่าจอมันเป็นแค่ HD นะฮะนั้นคุณจะดูได้แบบ HD สำหรับระดับ 5.5 แล้วแบบราคานี้คุณได้จอ HD นี่มันอารมณ์เสียมากนะฮะจริงๆมันน่าจะเป็น Full HD ได้แล้วแต่ว่าข้อเดียว HD ก็คือมันประหยัดแบตแล้วก็ทำให้การเล่นเกมนั้นไหลลื่นขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะมันไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องมากเกินไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบเอาความคุ้มค่าเอาสเปคเอามันแล้วเราก็ต้องบอกเลยว่ามันน่าจะใส่ Full HD มาทุกคนว่าไหมล่ะสีสันจอน่าทำได้ดีฮะมุมมองจอทำได้ดีฮะสมเป็น Wide Angle นะฮะแล้วก็เป็น Super AMOLED นะสีสันจดใสมากๆแต่ว่าบางคนอาจจะมองว่าสีมันเกินจริงไปหน่อยเพราะสีมันค่อนข้างจะสดใสเกินจริงนะฮะก็แล้วแต่คนคิดนะฮะมันห้ามกันไม่ได้จริงๆนะฮะเวลาเราดูหนังนะครับว่าสีดำนี่ดำจริงๆฮะเพราะว่ามันคือจอ Super AMOLED ฮะนั้นมันเป็น LED ฮะพื้นฐานการแสดงผลสีดำนั้นถือว่ายอดเยี่ยมนะฮะเสียงลำโพงฮะเสียงลำโพงอยู่ด้านหลังฮะอันเดียวลำโพงอยู่ด้านหลังอันเดียวฮะทุกคนดูก็เรื่องภาพนี่ต้องยอมรับว่าสวยจริงๆนะฮะสำหรับเราคือลำโพงเสียงเบาฮะคือจริงๆแล้วลำโพงของ Samsung ที่ส่วนใหญ่ไปอยู่ด้านหลังอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เสียงเบาทั้งนั้นนะฮะดังนั้นคุณจะมาเอาเสียงกระหึ่มกระแหมอะไรนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะมันเบานะฮะเอาล่ะเราพูดถึงแล้วการเล่นเกมบ้างดีกว่านะสำหรับตัวนี้ที่ไปหาข้อมูลมานะฮะจากเว็บ Device Specification นะฮะบอกว่าตัวนี้ใช้ Mali T830 นะฮะซึ่งทุกคนจะทราบดีว่า Mali T830 นั้นเนี่ยแท้จริงแล้วนั้นสามารถเล่นเกมได้ค่อนข้างดีรองจากพวกArduino ของ Snapdragon เลยทีเดียวนะฮะดังนั้น Mali ก็ถือว่าดีมากแล้วเราจะมาดูฮะว่า Mali T830 นะฮะจะเร็วขนาดไหนนะฮะสำหรับเรื่องการเล่นเกมนี่ฮะมาละก็เนี่ยนี่เปิดเสียงสุดแล้วนะเปิดเสียงสุดก็ดังแค่นี้ดังแค่นี้ชีวิตมัน J7 2016ใช่ไหม J7 เวอร์ชัน2มันได้แค่นี้แหละฮะความเร็วมันเอ้ยเรื่องการเล่นเกมแล้วก็
ไว้ใจได้เลยฮะสมัยก่อนเขาเรียกว่านันดุดนีดฟอร์สปีดนะฮะอย่าให้พูดเยอะฮะเดี๋ยวฉายามันจะเยอะเกินไปนะเราจะไม่เหลาเยอะเอามาดูฝีมือกันดีกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะเนี่ยเดี๋ยวก็โดนแซงที่3เนี่ยนะมันแพทเทิร์นมันล็อกมาแล้วเพราะเราต้องเป็นผู้ชนะนะฮะไหลๆเลยคือถ้าเกมนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไหลเนี่ยก็คือเวลาเล่นเนี่ยมันก็จะแบบว่ากระตุกอะฮะมันจะเหมือนมันอืดๆเหมือนนวงๆอะนะมันเหมือนเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าหน่วงไงหน่วงหน่วงคนจะไม่เข้าใจเล่นมุกอะไรหน่วงไงหน่วงนี่ฮะลื่นมากนะฮะแม้ว่าเกมนั้นจะไหลลื่นนะฮะแต่ต้องบอกว่าการที่ออกแบบมาเนี่ยนะฮะถือว่าค่อนข้างแบนๆบางๆนะฮะทำให้เวลาถือเนี่ยไม่ลื่นนะฮะก็คือจับได้อย่างมั่นคงเล่นเกมน่ะลื่นแต่ว่าเวลาจับก็ไม่ลื่นมือแน่นอนนะฮะไอ้ย่านอกจากคุณจะไปเลอะสบู่มานี่เรื่องนึงไอ้ย่านี่ฮะหลายๆเลยคุณชนไม่หมดอ่ะวันนี้นะฮะชนหมดอ่ะนะฮะทำไมนี่บินไม่อยากจะพูดเยอะนี่ฮะคือทุกคนจะเห็นว่าเอฟเฟกต์นั้นต้องถือว่าสบายบือสะดือโบมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าจอ HD นั้นมีส่วนด้วยฮะคือ HD มันไม่กินทรัพยากรไงฮะมันก็เลยไหลๆพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับNeed for Speed No Limits นั่นเองนะฮะ Nova 3นั่นเองฮะเกมยอดฮิตติดตลาดชิดแชทลมบนฮะหลายคนอยากทราบมากว่าถ้าเกิดว่าเล่นเกมนี้ผ่านได้นั้นส่วนใหญ่เกมส่วนใหญ่นั้นก็มักจะรอดไปได้เช่นกันนั่นเองนะฮะบางคนอาจจะชอบแบนนี่ดูลำโพงมีแตกๆด้วยเฮ้ยลำโพงมันแตกอ่ะคือเครื่องที่ได้มาลำโพงแตกมันแตกทุกเครื่องเปล่าอ่ะคือถ้าเปิดสุดนอกจากจะเบาแล้วเนี่ยยังแตกต่างหากเครื่องคนอื่นไปไหมบอกด้วยนะฮะแต่เครื่องนั้นแตกอ่ะมาดีโดดสิคุณรออะไรอยู่ปึ๊บ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 โดดครับโดดพับเขาให้ลื่นฮะลื่นมากพายหมดโอ้ยอะไรระเบิดเลยนะนี่ไงอุ้ยนี่ไงไฟแตกกันไหมดินี่คือจอ HD ฮะนั่นเป็น Full HD ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าการจอตัวนี้นี่ไงไม่จะพูดอะไรเยอะหรอกฮะนี่ไงหม่ำลูกปลาเขียบไงไม่นี่ไงโอ๊ยโดนยิงโอ๊ยกระเด็นไปดิคุณนี่ฮะไหลลื่นมากต้องพูดกันตรงนี้เราพูดกันตรงนี้เลยนี่ฮะยังไงบินเหรอเนี่ยสอยยัดด้านข้างครับบินเหรอก็ไหลลื่นมากนะฮะจะเห็นว่าเกมนั้นถือว่าเล่นได้ดีมากนะฮะก็ถือว่าเป็นที่น่าประทับใจระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะฮะแต่ว่าเรื่องลำโพงนี่มีปัญหาจริงๆนะฮะคือให้ดูซื้อมามันแตกๆลองเช็คดูด้วยนะฮะเปิดเสียงสุดแตกเออเดี๋ยวลองเช็คอีกรอบนึงดีกว่าแตกมันแตกเนี่ยอารมณ์ไม่ดีนะฮะไม่ชอบของแตกๆเลยนะว่าของแตกจะเก็บไว้ใกล้ตัวนะฮะเปิดอย่างนี้ไม่แตกนะหรือแตกคือมันลำโพงไม่เวิร์กเลยอ่ะไม่ชอบอ่ะลมไม่ดีนะฮะไม่ดีลำโพงไม่ดีพูดก็ตรงนี้นะฮะไม่ต้องไปลองนะฮะลำโพงใครจะคาดหวังลำโพงดีๆแล้วก็ไม่ค่อยดีอ่ะนะฮะเครื่องใครเป็นยังไงบ้างแนะนำบ้างนะฮะอ่ะสำหรับจุดเด่นตัวนี้ฮะแบต 3,300 นะฮะแต่เมื่อใช้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าแบตไม่ได้อึดมากมายนักนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้แบบมือถือที่มีแบตเตอรี่อึดจริงๆนะคุณจะต้องเล่นหัวเว่ยฮะแบตเขาอึดจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้มือถือที่จอสวยๆก็คือ Samsung นั่นเองนะฮะตัวนี้มีแฟลชที่กล้องหน้าด้วยนะฮะและอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะฮะของ Samsung เลยก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพนั่นเองฮะส่วนใหญ่มักจะดีมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองกล้องถ่ายรูปกันนะฮะดูนะฮะ1 2 3ป๊าบฮะฮะเร็วมากฮะกดปุ๊บเนี่ยก็คือประมวลผลแล้วก็มาเลยทีเดียวนะฮะนี่ฮะคือกดปุ๊บก็ประมวลผลมาเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าอันนี้คือมือไม่นิ่งเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าสั่นนะฮะเดี๋ยวจะลองใหม่นะฮะ1 2 3 K นี่ฮะโอเคก็ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหดีเลิศเลยอะไรขนาดนั้นนะฮะสำหรับเวลาเรามือไม่นิ่งนะฮะ
ก็คือต้องมือนิ่งๆนิดนึงอ่ะว่างั้นเถอะนี่ฮะแบบนี้เลยมือนิ่งๆอย่างงี้ฮะนี่ฮะดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็ความคมชัดอะไรก็อยู่ในประมาณนี้นะฮะสำหรับ Samsung นะฮะจริงๆแล้ว Samsung เค้ามีจุดเด่นอีกจุดนึงด้วยนะฮะก็คือเรื่องของการอัดวิดีโอนะฮะการอัดวิดีโอของเค้านี่อยู่ในระดับสุดยอดนะฮะก็มาดูว่ามีโหมดอะไรให้เล่นบ้างนะฮะมีสปอร์ตนะฮะมี HDR นะฮะมีโหมดโปรนะฮะโหมดโปรนะฮะให้เราเล่นด้วยนะฮะตึ๊ดๆๆๆนะฮะหลายอย่างให้เราลองเล่นกันนะฮะโอเคนะฮะลำดับภาพมีแบบ1ต่อ1นะฮะที่เอาไว้ลง Instagram นะฮะ16ต่อ9นะฮะแบบ wide screen นะฮะและ4ต่อ3แบบ13ล้านพิกเซลนะคือความละเอียดสูงสุดนั่นเองนะฮะมีโหมดวัดแสงนะฮะว่าคุณจะวัดแสงแบบไหนนะฮะแบบเมทริกหรือแบบสปอตนะฮะหรือแบบเซนเตอร์เวฟนะฮะได้หมดเลยนะฮะเอฟเฟกต์นะฮะก็มีนิดหน่อยก็ตามไซส์ Samsung ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะฮะสำหรับคุณภาพของกล้องเนี่ยนะดูว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของ Samsung เค้าอะเนี่ยเนี่ยฮะมันก็คือดีอะก็ชัดนะเนี่ยกลางแดดก็ชัดอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ดูรูปนะฮะได้ดูรูปแน่นอนอยู่แล้วนะฮะก็ดีนะฮะอันนี้ก็คือปกติอะฮะไม่มีอะไรพิเศษนะฮะก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้นะฮะไม่แย่แน่นอนนะฮะเอาล่ะเรามาดูกล้องหน้าดีกว่าสำหรับค่า f 1.9 นะของ Samsung นะฮะกล้องหน้าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้นะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวเก่าจะดีกว่ายังไงอย่างนั้นนะฮะไม่ทราบเหมือนกันแต่จริงๆก็ไม่ได้หนีจากตัวเดิมมากมายนักนะค่อนข้างจะคล้ายๆตัวเดิมนะฮะโอเค1 2 3นี่ฮะก็กดนะใช้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเอ้ยปุ่มลดเสียงเนี่ยกดได้นะฮะแล้วก็มีโหมดบิวตี้นะฮะคุณจะเอาหน้าเนียนเท่าไหร่ว่าไปนะฮะคุณจะตาโตเท่าไหร่ว่าไปนะโตไปเหมือนตาเลขึ้นมาทันทีนะฮะหน้านะฮะบีบให้เป็นเอเลี่ยนก็ได้นะฮะนี่มันหน้าคนหรือมันจะบีบได้ขนาดนั้นเนี่ยนะฮะเอาพอประมาณแล้วกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแตะนะฮะเพื่อถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะก็จะมีเหมือนมันจะมีเหมือน face detection นะเหมือนตัวจับใบหน้านะฮะแล้วนั้นก็กดได้นะแตะหน้าจอก็ถ่ายเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือจะกดปุ่มนี้ก็ได้ก็ถ่ายเหมือนกันนั่นเองนะฮะสำหรับค่า f เดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้างทางนะฮะว่าเวลาอยู่ในถนนมืดๆเนี่ยค่า f 1.9 มันจะทำได้ขนาดไหนไปชมกันเลยตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ข้างนอกแล้วนะฮะริมถนนนั่นเองนะฮะคนอยากทราบว่าค่า f 1.9 เนี่ยนะฮะมันจะสว่างขนาดไหนเพราะว่าคราวที่แล้วนี่เราทำตัวอัลตราพิกเซลไปคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกพี่เพราะค่า f มันต่ำอย่างงู้นอย่างงี้เดี๋ยวให้ดูมุมเดียวกันเลยนี่ค่านี่ f 1.9 นะเปิดโหมดออโต้นะทุกคนเห็นนะป้าพอให้นะก็สว่างได้แค่เท่านี้เองนะฮะถือว่าค่อนข้างมืดนะฮะนี่หมอออโต้จริงๆเลยนะฮะเราจะเพิ่มแสงเข้าไปสุดเลยเพิ่มอย่างงี้ฮะเอ้ยปาบเขาให้ก็ยังแบบได้แค่นี้ฮะนี่คือกล้องหลังนะฮะนี่คืออย่างที่พูดไปฮะค่า f 1.9 มันก็แค่นี้จริงเพราะว่าเทคโนโลยีอัลตราพิกเซลของ HTC มันสว่างกว่านี้เยอะเข้าแล้วมันมีประเด็นอยู่นะฮะตอนนี้ทุกคนก็คงจะกระจ่างขึ้นนะฮะกล้องหน้านี่กล้องหน้าค่า f 1.9 นะฮะก็ดีพอสมควรนะฮะโอเคลองดูต้องเดินทางนี้จะไม่มีไฟเป็นมุมเดียวกันนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะกล้องหน้าถือว่าสว่างพอสมควรนะฮะแต่กล้องหลังนี่เห็นเลยว่าแตกต่างมากนะฮะก็ประมาณนี้แต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าในที่แสงน้อยก็ยังถ่ายได้ค่อนข้างดีมากนะฮะถือว่าค่อนข้างดีมากก็โอเคฮะโอเคอยู่นะฮะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วสำหรับกล้องหน้าเพราะว่าที่นี่ถือว่าแสงน้อยมากแล้วนะอยู่ข้างถนนนะฮะโอเคตามนี้เลยนี่คือการอัดวิดีโอนะฮะในที่แสงน้อยนะฮะของ Samsung J7 version 2นั่นเองนะฮะก็ถือว่าดีนะการอัดวิดีโอของ Samsung เนี่ยนะดูค่อนข้างจะไว้ใจได้เลยพูดกันตรงนี้เลยนะฮะค่อนข้างชอบเสียงก็ดีเสียงสีสันอะไรถือว่าใช้ได้นี่ฮะคือถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรบนท้องถนนปุ๊บนะฮะหรือว่าแบบมีเหตุการณ์อุบัติเหตุอะไรเนี่ยใช้กล้อง Samsung ถ่ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเห็นชัดเจนชอบส่วนตัวค่อนข้างชอบกล้องวิดีโอของ Samsung มากยังถือว่าเป็นอันดับ1ในใจของนดุลเลยสำหรับ Android นะสำหรับการอัดวิดีโอแล้วก็เรื่องของเสียงอะไรเงี้ยชอบมากนะฮะสำหรับคนอื่นนะดุดไม่รู้ฮะสำหรับนะดุดมันคือยอดเยี่ยมนะฮะนี่ขนาดที่แสงน้อยๆนะก็ยังถือว่าทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะถ้าเป็นรุ่นตัวท็อปๆใน Samsung นี่ทำได้ดีกว่านี้อีกนะสำหรับการอัดวิดีโอโอเคไปแล้วจ้าสำหรับทุกคนที่ชม เรื่องของกล้องหน้าและกล้องหลังมาเรียบร้อยแล้วฮะในตอนกลางคืนนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้กล้องมันไปตัดกันที่ตอนกลางคืนมันมากกว่าก็มองว่าเกณฑ์ก็คือธรรมดานะฮะไม่ได้พิเศษพิโสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็ไม่ได้แย่นะฮะอีกอย่างเรื่องของการอัดเสียงเนี่ย Samsung เขาดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วนะฮะนั่นก็คือจุดเด่นของเขามาดูแผนที่กันบ้างดีกว่าฮะหลายคนอยากทราบแผนที่นั้นจะรวดเร็วและแม่นยำแล้วเดินเป็นผีหรือไม่นะฮะ
แน่นอนว่าแผนที่นั้นไม่เดินเป็นผีแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าปวดหัวใจเหลือเกินนะฮะเข็มทิศฮะคือกำลังคิดว่าถ้าซัมซุงใส่เข็มทิศมาในซีรีส์เจเนี่ยอาจจะเดือดร้อนหรือเปล่าอาจจะทำให้เขาไม่ค่อยสบายใจหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะทำให้เขากินข้าวไม่ค่อยได้หรือว่านอนไม่ค่อยหลับแน่นอนเลยนะเพราะไม่มีเข็มทิศอีกแล้วผมนี่ยืนปวดใจอยู่ตรงนี้กับผู้คุณทุกคนจริงๆฮะที่ดูอยู่นะฮะเราเศร้าไปด้วยกันไม่มีเข็มทิศฮะลาก่อยฮะนี่คือจุดอ่อนอันน่าจะปวดหัวฮะแล้วจนบัดนี้พี่ก็ยังไม่ใส่มาคือถ้าใส่มาพี่ก็จะนอนไม่หลับนะฮะเราก็หวังดีนะรับซอฟต์แวร์นะฮะเป็น Android 6.0 แล้วนะบางเว็บเนี่ยยังบอกว่าเป็น Android 5.1 อยู่เลยแต่จริงๆแล้วมันมาพร้อมกับ 6.0 เลยนะฮะไม่ต้องไปฟังนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าเจ้า Samsung Galaxy J7 2016น่าซื้อหรือไม่น่าซื้อยังไงบ้างนะฮะสำหรับความน่าซื้อมันนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสีสันของจอนั้นสวยงามมากจริงๆนั่นก็คือจุดเด่นของ Samsung อยู่แล้วนะสำหรับสีสันจอที่สวยงามการเล่นเกมถือว่าไปได้ดีฮะลื่นไหลได้ค่อนข้างจะน่าพอใจเพราะว่าการ์ดจอเองก็ดีขึ้นแล้วความละเอียดจอคือ HD เนี่ยมันไม่ได้ไปทำลายทรัพยากรคุณเยอะนะฮะหมายถึงเครื่องอ่ะให้เวลาเล่นก็คือไหลไปได้นะฮะนี่คือข้อดีของมันนะฮะอีกอย่างนึงเลยเป็นข้อดีคือเรื่องของการอัดเสียงนี่เองฮะการอัดเสียงของ Samsung นั้นถือว่าอยู่ในระดับท็อปนะฮะตัวนึงอย่างแท้จริงนะฮะคือไม่ว่าจะรุ่นไหนเนี่ย Samsung ก็อัดเสียงได้ค่อนข้างดีเสมอนะฮะส่วนข้อเสียนะฮะข้อเสียน่าดุว่าเข็มทิศนะฮะอย่างแรกเลยทำไมไม่ใส่มาฮะเข็มทิศวิ่งไม่ใส่แล้วมันจะใส่แล้วมันจะเป็นยังไงเหรอฮะถึงไม่ใส่มานะฮะเพราะว่าโอ้ TP-Link C5 ธรรมดายังมีเข็มทิศเลยอ่ะนะจริงควรจะใส่มาได้แล้วนะฮะควรจะใส่มาได้แล้วข้อเสียที่2นะฮะข้อเสียที่2เลยก็คือเรื่องของจอฮะความจริงราคานี้เนี่ยตามหลักแล้วควรจะเป็น Full HD แล้วนะฮะแต่ที่พูดแหละฮะว่าข้อดีข้อเสียมันก็แตกต่างกันไปเนาะนี่ฮะพอเข้าเข็มทิศปุ๊บนี่เออร์เลอร์ปั๊บเลยเห็นไหมฮะมันใช้ไม่ได้ฮะเขาบอกว่า magnetic sensor error เลยฮะก็คือเหมือนมันใช้ไม่ได้นะฮะก็ประมาณนี้ Samsung นอกนั้นก็ฟีเจอร์เดิมๆฮะกดโฮม2ครั้งเข้ากล้องอะไรเงี้ยคือคุณรู้กันอยู่แล้วนะฮะก็คือไม่ต้องพูดกันเยอะหลายๆคนอยากรู้ว่าควรค่าที่จะซื้อไหมในความรู้สึกของเรารู้สึกว่าเราไม่ขนาดว่าแบบชอบใจมันมากมายนักนะฮะคือราคานี้จริงๆก็ Samsung ก็ถือว่าไม่ได้ถูกนะไม่ได้ถูกแต่แบบยังใส่มาไม่ครบนะฮะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ฮะใช้ได้ซื้อมาอัดส่งอัดเสียงเนี่ยรับรองดีกว่าพวกมือถือจีนสเปคแรงแน่นอนนะฮะอัดเสียงเขาดีกว่าอยู่แล้วจอเจอนี่ดีกว่าพวกมือถือจีนสเปคแรงอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ยังว่าแหละฮะนานาจิตตังฮะสำหรับเราเนี่ยถ้าถามว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมตัวนี้เราว่าค่อนข้างจะราคาสูงไปนิดนึงนะฮะแล้วถามว่ามีอะไรเปลี่ยนจาก J7 2015บ้างหรือ J7 เวอร์ชันแรกนะฮะถ้าไม่นับเรื่องของวัสดุนะฮะก็แล้วก็ CPU ที่เปลี่ยนไปก็ไม่น่ามีอะไรแปลกเลยก็คือเหมือนมันเร็วขึ้นอ่ะเหมือนมันแค่เร็วขึ้นดังนั้นสรุปก็คือว่าราคามันค่อนข้างสูงนั่นแหละฮะพูดกันง่ายๆนะฮะแล้วเข็มทิศก็ยังไม่ใส่มาแล้วก็หลายๆอย่างก็สเปคก็มันก็คือพอใช้ได้นะแต่มันก็สําหรับเรามันแพงไปหน่อยอ่ะนะฮะก็แล้วแต่คนคิดเนาะเดี๋ยวราคาก็ลงใช่มั้ย Samsung อ่ะสวัสดีน้ำลาเพียวนี้ฮะสวัสดีฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า Baby I'm pretty dumb and fly and so fine 그냥 다 하면 안 될까 너와 나 같이 감기
하자너생각나는잠들기전까지오빠생각이제배고플때마다너생각우리오빠노래큐나오는왜이래